สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ช่องเม็กนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศก่อนที่จะบินธบาตเลยนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายทอดช่วงก่อนบินธบาตนะครับไม่ได้ดูอิริยาบถพระเจ้าประสงค์จะวัดป่าบ่อน้ำพิอินวันนี้วันพุธที่20นะครับกันยายนแล้วนะครับก็ถือว่าเข้าช่วงปลายเดือนนะครับอีก10วันนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันบวชพระนะครับบวชพระสงฆ์10รูปแล้วก็สามเณรอีก1รูปนะครับก็จะไปบวชที่วัดป่าสนามใจนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับทุกท่านนะครับที่รวมเข้ามาอนุโมทนาสาธุแล้วก็แต่เบื้องเล็กตกแก่โอนเงินโอนทองนะครับโอนปัจจัยต่างๆเข้ามาเพื่อเข้าเหล่าครับค่าบริหารค่าบวชอะไรต่างๆนะครับวันนี้มาฝากวันนั้นนะครับเจ้าประสงค์นะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มจำนวนขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับบวชเยอะนะครับบวชเยอะสึกน้อยนะครับก็เข้ามาเพียรปฏิบัตินะครับของแม่ชีนี่ก็เลยลิมิตไปแล้วนะครับในส่วนของแม่ชีแล้วก็มีเจ้าประสงค์เข้ามาบวชอีกก็เยอะโทรมาถามอยู่เรื่อยเรื่อยเลยนะครับคุณสมพรนะครับใส่บาตรตามมาเช้านี้20บาทนะครับอาจารย์ผมจะว่าว่าอะไรสีบ้างไหมเจ้าคณะจังหวัดว่าอยากคุยกับเฮาเจ้าหางย่านเท่าไรอันเท่าที่หมดอาจารย์องค์คนว่าอาจารย์ไล่อาจารย์โอมอาจารย์ที่นี่อาจารย์มันอาจารย์โต้งเข้าคุณเรื่องร่วมหุ้น50บาทบวชพระ500บาทอนุโมทนาสาธุนะครับเนี่ยวันนี้มีคนมาถ่ายภาพให้แล้วนะครับไม่ค่อยมีภาพถ่ายพระเจ้าพระสงฆ์บิณฑบาตนานแล้วนะครับนี่ใบโยงนี่ขนาดเนี่ยเลยประวัติจิตรนะครับพรนะครับร่วมใส่บาตร50บาทนะครับอนุโมทนาประมาณสาธุนะครับเที่ยงมากคุณชวีวันนะครับใส่บาตรหลวงตา29บาทนะครับแล้วก็บวชพระด้วย100บาทนะครับคุณปัตมาใส่บาตร100บาทนะครับแล้วก็ร่วมบวชพระด้วย 1,100 บาทก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับวันนี้ไม่แน่นะครับเดี๋ยวอาจจะไปถ้าไม่ติดอะไรอาจจะไปถ่ายทอดนะครับหรือไม่ก็ไปอัดนะครับภาพแบบเอาไปบรรยากาศแบบ 4K มาให้รับชมนะครับบวชพระวันนี้ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับผมดูก่อนนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็มี FC นะครับก็บ่นๆมาหน่อยนะครับว่างานวันที่บุญมหาทานนะครับไม่ได้ไปถ่ายทอดสดหรืออัดวิดีโอมาพอดีวันนั้นผมท้องเสียนะครับผมท้องเสียวันนั้นแล้วก็จริงๆผมต้องขอบคุณมากนะครับ FC ต่างๆที่รอรับชมอยู่ถือว่ายังสนใจงานอยู่ผมท้องเสียผมก็เลยเข้าห้องน้ำ3รอบไปถึงวัดแล้วก็ไปนั่งห้องน้ำอยู่ก็เลยไปไม่ทันช่วงเวลาที่ช่วงแรกของงานนะครับผมก็เสร็จพอดีตอนที่งานเสร็จพอดีนะครับก็ได้ไปถ่ายเฉพาะพี่ๆตลกเขาเล่นกันเท่านั้นนะครับแต่ก็ได้ไปช่องของมีเรื่องกับแสงเขาก็ได้ถ่ายไว้อยู่นะครับบรรยากาศคุณสวรักษ์ก็ใส่บาตร100บาทแล้วก็บวชพระ100บาทก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับนี่ครับพระเจ้าประสงค์นั่งอยู่รถ2แถวก็ยังมีนะครับก็คือเป็นนั่งรอเวลานะครับที่จะเดินบิณฑบาตเช้านะครับเพื่อนพระเจ้าประสงค์เรียกว่าป่าบนน้ำพิอินนะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับตอนนี้นะครับเจ้าพระสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่า
หนึ่งดูจากการที่ติดต่อเข้ามานะครับเรื่องบวชเนี่ยก็เยอะนะครับทั้งในส่วนของภาคแม่ชีเองแล้วก็พระสงฆ์เองฆราวาสเองด้วยนะครับจะเข้ามาฝึกมาปฏิบัติก็ติดต่อเข้ามาทุกวันนะครับนะครับทางวัดป่าบ่อน้ำพีนเราก็นะให้เข้ามาได้เลยนะครับไม่ได้มีกฎมีเกณฑ์อะไรนะครับเข้ามาได้เลยท่านหลวงตาเตรียมแล้วนะครับเราจะชมมันจะเกิดดีไว้ที่ต้องมาเข้าบรรยากาศแมนมันปล่อยท่านหลวงตาบิณฑบาตพบไงครับก็รับบิณฑบาตทุกๆวันพุธเสาร์และอาทิตย์นะครับท่านหลวงตาก็จะออกมาพาดูบรรยากาศกันอย่างใกล้ชิดโรงพยาบาลวัดป่าครับบริเวณใช้ลังค่าเลยวัดป่าขู่ส่วนท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเห็นว่าท่านหลวงตาเราจะสวมรองเท้าบิณฑบาตเนื่องจากว่าฝ่าเท้าท่านนะครับเป็นเชื้อรานะครับมันไม่หายนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นแล้วก็ทุเลาลงบ้างนะครับเป็นหนักบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเหมือนเป็นโรคประจำของท่านหลวงตาไปเลยตอนนี้นะครับก็เลยต้องได้ใส่รองเท้าไม่ให้เหยียบดินนะครับหมอเขาก็อยากจะให้ใส่รองเท้าได้ถุงเท้าได้ซ้ำแต่ว่ามันชื้นหลวงตาก็เลยไม่ใส่ก็จำเป็นนะครับบางท่านเข้ามาก็จะเห็นว่าทำไมท่านใส่อะไรอย่างนี้คุณสุมณีนะครับใส่บาท99บาทของหลวงตาแล้วก็บุญบวชอีก100บาทของอนุโมทนาสาธุนะครับคุณไกรศรีนะครับร่วมใส่บาท120บาทของอนุโมทนาใช่ครับพี่สมพรแสดงว่าแอบดูช่องข้างผมอยู่แน่นอนพี่สมพรดูผีวันนั้น FC เขาว่าทำไมไม่ไปถ่ายวันที่งานมหาทานน่ะงานมหาไม่ผมเลยบอกไปดูช่องพี่อ๋อที่ถ่ายตอนงานพิธีผมท้องเสียไงวันนั้นงานพิธีเออผมก็เริ่มท้องเสียอยู่เมื่อเช้าก็งูเข้าห้องน้ำอีกแล้วเมื่อเช้านี้งูระบาดผมว่าอยู่ทำไมผมคิดถึงงูบ่อยมันเป็นอย่างนี้นี่เองมาเลยมาแล้วตามาแล้วมาแล้ววันนี้อยากอยู่วัดนี่อยากอยู่วัดโอ้ยวันนี้อยากอยู่วัดหลวงตาเมสอยากอยู่วัดเดี๋ยวไปเอากระเป๋าโรงเรียนมาก่อนมาเรียนที่วัดป่าบ่อน้ำพี่อินเลยจุดแรกของทางเข้าช่องเม็กนะครับใจดีจังเลยวัดดีครับคือคืนไปด้วยลูกศิษย์ลูกหานะครับส่วนมากจะเป็นต่างถิ่นที่มาใส่บาตรตอนเช้านะครับโดยเฉพาะพี่หยองลูกหยีก็มาบ่อยนะครับช่วงนี้พี่หยองจริงๆแล้วพี่หยองก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับตอนนี้พี่ชูศรีนะครับพี่ตลกก็เลยเป็นพี่ชูศรีพี่วัดแล้วก็พี่หยองเนี่ยก็มาอยู่วัดเลยนะครับตรงนี้นะครับพี่หยองก็ถ้ามีงานแล้วค่อยไปส่วนพี่ศรีก็เหมือนกันนะครับก็ไม่ค่อยรับงานนะครับก็เขาเรียกว่าติดวัดตอนนี้นะครับอยู่ติดวัดนะครับวัดไปแล้วตอนนี้แดดไม่ออกนะครับเพราะว่าก็พายุเข้าอีกรอบนึงนะครับสิ้นเดือนนะช่วงนี้สวัสดีคุณจ๊อบครับสวัสดีครับวันนี้บวชพระนะครับวันนี้นะครับพระสิบรูปเน้นหนึ่งนะครับจิตนี่ก็จิตนี่ก็เข้าเกียร์เลยมาอยู่พักตรงนี้เลยปรับแข็งลงนิดนึงก็ได้นะหลังจะเลี้ยวเข้าที่ตลาดนี่ช่องแม่งมีเก้าเกียร์เลยยาวคือช่วงเข้าไปตลาดนะครับภาพมันจะสวยเพราะว่ามันจะสีเอาไปยังคือหายวะเจ็บท้องแล้วแต่ว้ายไปเจ็บมันแห้งเศร้าเลยเศร้าจอยชวนชื่นเข้ามานะครับเศร้าเจ็บเลยเศร้าเศร้าสวัสดีครับพี่จอยเศร้าเลยจอยชวนชื่นก็ FC ฮาซินคิด FC หลวงตาเหมือนกันนะครับเราเจ็บท้องซะเจ็บท้องก็ให้ต้องเป็นให้ให้ยังเจ็บท้องเจ็บเลย
ามันเจ็บท้องออกลูกสวัสดีครับนี่ก็ท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับวันนี้วัดป่าบ่อน้ำกินมีบวชพระนะครับพระใหม่10รูปแล้วก็เน้น1นะครับก็ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมได้นะครับคนละ5บาท10บาทนะครับถือเอาโอกาสนี้นะครับเป็นการร่วมกันนะครับโครงการสร้างคนให้เป็นพระนะครับของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับก็จะเน้นนะครับในการสร้างคนให้เป็นพระมากกว่าสร้างวัตถุประเทศยังกินนะครับไปล่าสร้างใจคนที่ท่านหลวงตาพูดบ่อยๆนะครับครับต้องกลายคนมากเลยบอกให้ฟังวันนี้พระเจ้าประสงค์ก็230นะครับมาล็อตนี้แล้วก็น่าจะ240กว่านะครับเกือบ250แล้วนะครับเพราะว่าปิดรับอยู่ที่250เพราะว่าเนื้อที่มันไม่พอนะครับตรงนี้นะครับสถานที่นะครับสร้างกุฏิอะไรต่างๆก็ไม่เพียงพอกันรับได้ประมาณนี้นะครับอนุโมทนาสาธุมาโดนไม่เด้อหายไปเลยวันนี้ทางวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็ผมชื่อน็อตนะครับไม่ใช่พี่ชูศรีนะครับจะไปบวชที่วัดป่าสนามชัยนะครับตรงนี้ก็ได้จะไปบวชที่วัดป่าสนามชัยนะครับอำเภอวิบูลย์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ห่างจากวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เราย้อนกลับไปเข้าไปทางอุบลเนี่ยประมาณ40 โล 40 โล50โลนะครับเพราะว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เรามันอยู่ช่องเม็กมันอยู่ด่านก็ติดกับสองปอลาวก็คือทิศตะวันออกนะครับสุดเขตของประเทศไทยนะครับส่วนอำเภอพิบูลเนี่ยก็จะเข้าไปนะครับก็จะหลังจากชั้นพระทหารเช้าเสร็จแล้วก็เขาจะค่อยๆเดินทางกันไปนะครับต้องถ้าจะนี่ต้องถ่ายข้างหลังกันไหมข้างหลังกันไหมนะพระกำลังเดินถ่ายรวมๆไปโฟกัสทุกจุดลงกลางภาพไปถ่ายแบบรวมๆไปทีนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วจะเดินย้อนกลับไปนะครับเดี๋ยวจะได้ให้เห็นพระเจ้าประสงค์ทุกรูปนะครับอย่างน้อยถ่ายทอดสดทุกครั้งก็จะต้องให้เห็นพระสงฆ์ทุกรูปนะครับที่มาเดินบิณฑบาตทุกครั้งนะครับเราก็ค่อยว่ากันอย่างอื่นบรรยากาศอย่างอื่นนะครับคุณชำนาญเพ่งอุ่นนะครับการให้ทำเป็นสิ่งประเสริฐครับสาธุครับสาธุก็เหมือนที่หลวงตาเคยตอบคำถามอยู่นะครับว่าจะตอบแทนพ่อแม่นะครับยังไงท่านบอกว่ามันตอบแทนยังไงมันก็ตอบแทนไม่ได้นะครับเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้ท่านหลวงตาพูดนะผมพูดต่อแบกพ่อแม่นะครับไว้ทั้งไหล่ซ้ายไหล่ขวาอยู่ตลอดชีวิตท่านนะครับก็ตอบแทนได้ไม่หมดนะครับก็
ถ้าจะตอบแทนให้ได้ดีที่สุดนะครับก็คือพาท่านนะครับมารู้จักธรรมะนี่แหละนะครับมารู้จักธรรมะนี่แหละนะครับประมาณนั้นนะครับให้ท่านได้เข้าสู่สิ่งสู่ธรรมมันจะเรียกว่ามันเป็นการให้จิตใจนะครับไม่เรื่องของจิตใจตัวนี้นะครับมันเป็นเรื่องของจิตใจมันไม่ใช่เรื่องของร่างกายก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะครับไปเราเดินย้อนไปเดี๋ยวผมจะพาเดินย้อนไปนะครับเพื่อให้มันได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปแล้วก็จะได้ไม่ได้เห็นวิวไปด้วยนะครับแล้วก็นี่มุมนี้มีถ่ายรูปมุมนี้อีกมุมนึงประมาณนี้ยิงตรงไปเลยอย่าเพิ่งกดแต่ความอย่าเพิ่งกดนะเห็นตลาดเมื่อก็คือเราจะถ่ายเห็นวิวด้วยแล้วก็เห็นพระด้วยไงเอาของไปถวายหลวงตาที่วัดได้ครับคุณสอนกระหนกนะครับอะไรนะนี่ถ่ายขบวนไปเรื่อยนะถ่ายขบวนพระสงฆ์ไปเรื่อยนะครับคุณชำนาญบอกแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีครับก็มันเป็นของแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราพระพุทธเจ้าก็บอกนะครับเราจะพ้นทุกข์ได้นะครับด้วยสติและปัญญาเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับสองสิ่งสติและปัญญาเท่านั้นหมายถึงผลมันนะครับอันที่พูดนี่หมายถึงผลมันนะครับมรรคผลมันนะครับก็ทุกท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับจะพ้นทุกข์ได้ด้วยสติปัญญาพอประมาณนะจริงๆข้าวของก็เยอะอยู่นะครับที่ช่องเมคเรานะครับเดี๋ยวจะลองให้ฟังอาหารการกินเยอะนะครับมาที่ช่องเมคเนี่ยมาอยู่มาอาศัยที่นี่ก็เซเว่นก็มีเอาง่ายๆก็คือเรื่องอาหารการกินดีกว่าผมมองไปที่อาหารการกินนะครับมีเยอะนะครับมีเยอะนะครับคุณชำนาญผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะครับโอ้ใช่ครับก็เห็นในตัวเราเองก็ใช่ครับก็มีทุกอย่างนะครับอาหารการกินที่นี่กลางวันในร้านอาหารก็พริบเลยกลางคืนก็ร้านอาหารก็เยอะนะครับอาหารการกินมีทุกอย่างนะครับผมก็ชอบกินในน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะก็ยังมีขายนะครับมีน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะขายเฉยเลยอยู่นี่ก็ขายพวกไอมอนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะลักษณะนี้ก็อยู่ในช่องเมคเรานะครับจิ้มจุ่มก็อร่อยนะผมนี่จะสั่งจิ้มจุ่มไปกินบ่อยมากนะครับแล้วก็จะมีหม้อสีแดงเหมือนที่เราไว้ต้มมาม่าสมัยเรียนนะครับก็เอาไปกินบ้างก็อร่อยนะครับต้มตำอร่อยหมูกระทะก็มีนะครับร้านกาแฟอเมซอนก็มีนะครับแล้วตรงบริเวณหน้าด่านก็จะมีร้านค้าร้านอะไรเยอะแยะนะครับร้านขายยาเอาง่ายๆก็คือครบนะครับเซเว่นร้านโทรศัพท์ร้านขายยาร้านเค้กคลินิกอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าครบนะครับก็ถือว่าครบที่นี่นะใครมาก็มีข้าวของร้านค้าร้านขายมาแล้วทางนี้มาแล้วดูครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังผมนะครับเห็นไหมครับพระเจ้าพระสงฆ์มาแล้วแต่ว่าทางในส่วนหางเนี่ยยังหางขบวนเนี่ยท้ายขบวนยังไม่หมดก็เลยก็ต้องรอก่อนนะครับเดี๋ยวนะมันจะได้มันไปกว่าไหนใช่นะครับก็ถ้าถ่ายภาพถ่ายภาพทางอากาศเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าเต็มตลาดเลยพระเจ้าพระสงฆ์นะครับอันนี้ผมพาเดินไปถึงท้ายขบวนนะครับยินดีนะครับมีพระเจ้าพระสงฆ์
เป็นใครก็บวชอะไรชีด้าทันทีแล้วก็เห็นไหมครับพระเจ้าประสงค์ก็จะยืนรอก่อนครับโลสัตว์ด้วยการเลี้ยงชีพนะครับนี่พี่อัศวินท่านนายอัศวินนะหัวพ้วนเลยท่านนายอัศวินหัวพ้วนหน้าตาดีนี่ท่านนายอัศวินนี่ระดับมือเพชฌฆาตนะทำไมล่ะพี่โอ้ใครๆก็กลัวท่านนายอัศวินทั้งนั้นใครๆก็กลัวเนาะอย่ามีปัญหาเขาถูกท่านนายอัศวินใช่ใช่อยู่บริเวณนี้ไปอ๋อแล้วได้เห็นพระเจ้าประสงค์ทุกลูกแต่ครูบาทุยนี่นะครับครูบาทุยนะครับครูบาทุยประเทศนะครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนมีประเด็นนึงผมก็เตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วมีประเด็นแรกคำถามแรกเนาะเรื่องการคิดซ้อนคิดเนาะนี่คือใช่แต่ว่าเมื่อคืนนี้คือเราเป็นคนทำหน้าที่ไลฟ์สดอยู่เราต้องพูดแจ้งไว้ได้ไงคิดซ้อนคิดก็คืออันนึงมันคิดอันนึงเราคิดคิดตัวแรกนี่คือคิดด้วยสัญญาคิดด้วยการทำงานของขันห้าคือไม่มีเจตนาอ๋อคิดเป็นออโต้อยู่แล้วใช่อันนี้คือระบบการทำงานของมันคิดอยู่แล้วแต่อันดับสองเนี่ยที่บอกว่าคิดซ้อนคิดนี่แหละคือเราคิดพอคิดแรกขึ้นมาแล้วเราไปคิดต่อหรือปรุงต่อนั่นแหละคือตัวซ้อนขึ้นมาตัวสังขารนี่แหละใช่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 คือถ้าพูดแบบนี้มันจะเข้าใจง่ายก็คืออันแรกมันคิดอันที่สองเราคิดเหมือนเราคิดว่าเธอยังจะหยุดคิดใช่มันก็เป็นเราคิดมันก็เป็นเราคิดอยู่ดีใช่เพราะว่าไอ้ตัวนั้นความคิดมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุปัจจัยจากผัสสะตาหูอะไรก็ช่างมันนะหรือว่ามันจะขึ้นมาของมันเวลาเราหลับตาเราไม่เห็นอะไรมันก็ยังขึ้นใช่ไหมด้วยสัญญาเดิมพอตรงนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เลยให้กำหนดสติเห็นมันแล้วก็กลับมาที่ลมพอเรากลับมาที่ลมนั่นแหละก็คือทำงานของมันจะพังไปเองแต่คนส่วนมากเนี่ยพอเห็นมันปุ๊บจะเข้าไปคิดจะเข้าไปคิดต่อมันกลายเป็นปรุงต่อใช่บางทีก็คิดจากเรื่องไม่ดีให้เปลี่ยนเป็นเรื่องดีใช่เพื่อปลอบใจตัวเองประมาณนี้มันก็เลยซ้อนกันเข้าไปอีกมันก็เลยกลายเป็นซ้อนใช่ก็เลยกลายเป็นซ้อนคิดจริงที่พี่น็อตพยายามจะสื่อว่าที่ตัดเข้าลงคือเหมือนปรับเข้าสูงก็ตัดการทำงานมันเขาเรียกว่าใช่ก็ตัดระบบปฏิจจสมุปบาทไงใช่ตัดการเกิดใช่ใช่ตัดการเกิดเพราะมันก็เกิดอยู่แล้วใช่ครับมันก็เกิดอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ถือเป็นปกติคือบางคนจะยังไม่รู้ไงว่าคิดซ้อนคิดคืออะไรแต่บางคนเขารู้ผมก็ต้องปฏิบัติใช่ใช่เห็นมันจริงๆนะบางคนคิดว่าส่วนใหญ่ก็ใช้คิดแค่คิดนี่แหละใช่ครับคิดไม่ดีกลับกลายเป็นคิดดีเปลี่ยนแปลงมันใช่แต่ไม่รู้ว่ามันซ้อนกันเข้าไปอีกก็สมมติอย่างนี้ผมยกตัวอย่างสมมติว่าเราไปเห็นอะไรอย่างคือสัญญาผมก็จะหนักเรื่องผู้หญิงอะเนาะไปเห็นผู้หญิงที่สวยทุกคนแม่ถ้าปรุงต่อนะมันจะเป็นเรื่องเป็นราวไปพอมันปรุงไปปั๊บทีนี้สติตามมาเห็นเอาแล้วเออช่างมันแค่คิดแต่นั่นมันก็คิดซ้อนอีกคิดไม่นิดนึงแต่นี่เขาเรียกว่าคิดแก้คิดเพราะว่ามันช้าอยู่แต่ถ้าสำหรับคนที่ไวเนี่ยพอเห็นปุ๊บมันสักจะรู้สักจะเห็นเลยดึงลมเพราะว่ากำลังมันมีอยู่แล้วเพราะมันเขาเรียกว่าตั้งมั่นตัวนี้คือตั้งมั่นเพราะว่าถ้ามันไปกลับเข้าสู่มันจะหายจะว่างใช่สำหรับบางคนเนี่ยคือเห็นเฉยๆไปแล้วเพราะว่าพอเห็นเฉยๆแล้วการเกิดมันไม่เกิดเพราะตัวกำลังสติหนึ่งกำลังสติมันมากสองความตั้งมั่นของสมาธิมันมีนี่แหละที่เขาถามว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นก็มันไม่ไหลหรือภายนอกมันไม่เข้ามาใช่ไม่ตัดกระแสได้ใช่ก็ประมาณนี้ตัดกระแสของการเกิดได้ใช่แต่ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจด้วยนะมาดูที่ความพอใจอีกว่าเราพอใจอะไรไม่พอใจอะไรถ้าเราพอใจเราก็ไหลไปเพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกความเพลินใช่ตัณหานี่แหละตัวอันตรายเพราะว่าถ้ายังเข้าไม่ไปปรุงมันก็ยังไม่เกิดระบบปฏิจจสมุปบาทก็ยังไม่ครบชาติภพชาติยังไม่เกิดแต่การทำงานช่วงแรกมันก็ต้องเกิดเป็นธรรมดาของมันจนความพอใจเข้ามาที่อุปทานก็ไม่ยึดมั่นในอารมณ์มันเกิดนะถูกก็นี่แหละก็มันมาให้มันสังเกตความพอใจไม่พอใจบางทีคนคิดไม่ดีก็ไม่พอใจเป็นทุกข์นั่นแหละทั้งที่มันเป็นความคิดก็จนกว่าจะวางความคิดอะไรประมาณนี้ได้ก็อย่างที่หลวงตาพูดบ่อยๆนะพี่ถ้าเราอ่ะยังทุกข์กับความคิดคนอื่นอยู่เราก็ยังต้องทุกข์กับความคิดของเราอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเราวางความคิดคนอื่นได้ก็คือเราไม่สนใจเขาจะอะไรก็ช่างเขานั่นแหละเราถึงจะไม่ทุกข์กับความคิดเราเหมือนกันประมาณนั้นประมาณนั้น
ันนี้น่าจะง่ายสุดแล้วนะง่ายไหมทางบ้านบอกที่น่าจะง่ายสุดแล้วนะบางทีมันก็มันเป็นเรื่องของการสวนโลกนะคิดแบบสวนโลกนะก็เลยคุ้นชินแล้วง่ายคุ้นหน่อยใช่ใช่จริงๆแล้วการตัดเข้าลงคือการตัดกระแสความคิดไม่ใช่คิดต่อถูกคือมีเครื่องอาศัยเป็นฐานให้มันว่างจากความว่างมาแล้วหลังโดนในเรื่องการชินเข้าเป็นคิดอารมณ์ความว่างงานกระเรื่องเลยต้องเปลี่ยนเลยใช่ก็ต้องทิ้งเพราะในเวิร์กได้ยังไงก็มาเปล่าเวิร์กเปล่าเขาไม่ได้หลอกมากมันเองแบบพวกนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะการทำงานของขันห้าไม่งั้นเขาจะบอกว่าเราอุปทานตัวทุกข์คืออุปทานขันห้าก็คือนี้แหละใช่ขันเงาไปยึดใช่ไม่ขันนี่แหละพระเจ้าได้เทศไว้ในธรรมจักรเนาะใช่ใช่ขันห้าผมยังวนบางครั้งผมในขันห้ามีอะไรบ้างมีความรู้สึกเวทนามีความจำได้คือสัญญาพอเห็นอะไรปุ๊บรู้เลยแล้วทีนี้ก็วิญญาณไงวิญญาณเข้าไปสวมไปรู้ใช่รู้เลยก็คือมันก็ทำงานกันก็ในปฏิจจสมุปบาทจิตก็ไม่มีดูดีๆบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีจริงๆแล้วมันเป็นแค่อาการเนาะเป็นแค่อาการมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรศึกษาวัดมันเป็นเขาเรียกอะไรนะปรมัตถธรรมใช่ไหมภาษามันแล้วก็มันเป็นสิ่งที่อาศัยการเกิดอาศัยซึ่งเหตุปัจจัยพอเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใช่ไหมมันมีแค่นี้พอดีมันมีคนที่เขาคอมเมนต์มาว่าพระรูปนี้ทำไมไม่พูดนรกสวรรค์ผมก็เลยว่าเอ้านรกสวรรค์ก็ยังมันหลวงตาท่านสอนพวกอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทนี่คืออริยสัจสี่แล้วนะบางคนก็บอกว่าหลวงตาทำไมไม่พูดอริยสัจสี่ไม่พูดยังไงก็พูดทุกวันนี่คือปฏิจจสมุปบาทการเกิดนั่นแหละอริยสัจสี่ใช่แต่ไม่ได้พูดคำว่าทุกสมุทัยเลยนะใช่เน้นเรื่องเนี่ยอริยสัจสี่กับปฏิจจสมุปบาทสองเรื่องเอางี้ในแล้วทีนี้กุศลกับอกุศลบุญบาปมันมาจากไหนมาจากเรามาที่เจตนามาจากเรานี่แหละคิดขึ้นมาเองใช่เรานั่นแหละปรุงขึ้นไปก็จับที่เจตนาเลยใช่จบประมาณนั้นเฮ้ยวันนี้ผมจะต้องกลับไปก่อนพี่เพราะว่าเดี๋ยวต้องให้แก้วเขาเอารถไปส่งลูกที่โรงเรียนไงอ๋อเอาพี่ตามพาเลยนะเออผมตามพาขอบคุณมากทุกท่านเออพอดีต้องเขาจะได้วันนี้เขาจะได้ใช้รถไปส่งลูกนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องกลับเร็วหน่อยส่งลูกไปโรงเรียนเอ้าโอมโอ้ยได้เยอะจังเลยนะครับข้าวกับปลาครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับแล้วก็ทุกท่านที่ร่วมกันนะครับโอนปัจจัยนะครับสละเงินสละทองนะครับสละเงินส่วนตัวนะครับแบ่งจากครอบครัวมานะครับแบ่งจากปากลูกปากผัวปากเมียมานะครับเพื่อมาทำบุญนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุอีกครั้งนึงนะครับผมก็พูดได้นะครับไม่รู้จะใช้คำไหนนะครับผมเองก็พูดทุกวันนะครับพูดทุกครั้งนะครับก็มันไม่มีคำไหนมันที่จะสามารถบรรยายได้นะครับก็ได้แค่คำว่าอนุโมทนาสาธุนะครับก็ขอให้สิ่งต่างๆนะครับที่ทุกท่านนะครับได้ทำนะครับกุศลต่างๆนี่ก็ขอให้มันบันทึกไว้นะครับเป็นกำลังใจในจิตในใจไว้นะครับทำบ่อยๆนะครับไม่ต้องทำเยอะก็ได้นะครับถ้าใครมีเยอะก็ทำเยอะหรือว่าให้ทำบ่อยๆ5บาท10บาททำทุกวันให้เป็นนิสัยนะครับมันจะช่วยได้มากๆครับสิ่งที่จะทำให้คือกำลังให้เราเนี่ยนะครับได้ต่อสู้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยคือความดีนะครับต้องยังไงก็ต้องอาศัยความดีอยู่ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับเราจากกันไปด้วยภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับที่เป็นด่านช่องเม็กนะครับที่หลังคาสีม่วงนะครับก็เป็นประเทศลาวแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลาสิ้นคิดอีกทีนึงนะครับคุณธรรมรัตน์นะครับร่วมบวชพระ100 บาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ